เราคือพรรคของคนตัวเล็กสสก็ยังทำงานอยู่เต็มที่ไม่ได้รู้สึกหวั่นไหวไม่ได้รู้สึกเสียสมาธิไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องขายวิญญาณให้คนอื่นเพื่อที่จะทำให้รู้สึกว่าพรรคมันไปอยู่รอดได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าคนอาจจะรู้สึกคนมาถามผมนะคนมาถามผมบอกว่าเนี่ยตอนอนาคตใหม่โดนยุบไปแล้วสมัครตลอดชีวิตไปบ้างสมัครรายปีไปบ้างพอยุบปุ๊บความเป็นสมาชิกมันก็สิ้นสุดแต่พอมีก้าวไกลอีกผมก็สมัครอีกแล้วถ้าเกิดยุบผมก็จะยิ่งสมัครอีกผมก็บอกอ๋อครับครับอ่าฮะต้องขอบพระคุณพี่มากนะครับบอกเพราะผมอยากจะให้กำลังใจพวกคุณไงผมก็ไม่รู้จะทำยังไงที่จะให้กำลังใจพวกคุณยิ่งเขาอยากจะยุบคุณผมจะยิ่งหาคนมาสมัครสมาชิกเยอะขึ้น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 แล้วก็เยอะขึ้นผมถึงได้เช็ควันวันนี้ขึ้นหลักพันนะครับขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะมีความเสี่ยงว่าเขาจะอาจจะยุบหรือไม่ยุบก็ได้ยังเป็นความเสี่ยงอยู่เราก็ยังสู้กันอย่างเต็มที่อยู่แต่ปัจจุบันสมาชิกของเราไม่มีลดมีแต่เพิ่มมีแต่เพิ่มถ้ามันจะมีลดบ้างเพราะว่าบางทีมันเป็นรายปีครับพี่เดี๋ยวเขาบอกว่าเนี่ยไปดูในเว็บไซต์เดี๋ยวสุน้อยนาเดี๋ยว IO เขาไปดูในกกต.บอกให้ตัวเลขมันลดลงไม่จริงพิธาบอกใช่เข้าใจแล้วมันเป็นรายปีคือมันเป็นรายปีนี่มันต่อปีต่อปีบางทีถ้าเกิดเขายังต่อไม่เสร็จมันก็ลดลงแล้วเดี๋ยวมันก็ขึ้นใหม่ยังไม่สมบูรณ์แบบหรอกแต่ถ้าเกิดดูในภาพรวมในเชิงรัฐศาสตร์แล้วไม่ใช่แค่นิติศาสตร์อย่างเดียวการมีอยู่ของพรรคก้าวไกลดีต่อสังคมไทยมากกว่าการไม่มีพรรคก้าวไกลต้นทุนในการฆ่าพรรคก้าวไกลสูงกว่าการที่จะมีพรรคก้าวไกลก็คือต้องทำให้ประโยชน์มันมากกว่าโทษให้ได้ต้องทำไว้ตรงนี้ให้เห็นได้ทำให้การตัดสินใจของเขานั้นทำให้มุมมองของคนที่เห็นนั้นเราเห็นว่าเราต้องการที่จะทำให้การเมืองดีแต่ส่วนศาลจะตัดสินยังไงก็ต้องเป็นดุลพินิจของศาลเราไม่สามารถที่จะก้าวล่วงตรงนี้ได้แต่สุดท้ายที่สุดนะครับเล่ามาตั้งแต่อดีตปัจจุบันแล้วก็อัปเดตสมาชิกว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงบ้างเราพร้อมทุกสถานการณ์ก็จริงแต่ผมคิดว่าการที่มันมีประชุมแบบนี้เรื่อยๆในทุกๆพรรคในทุกๆภาคไม่ใช่ทุกๆพรรคทุกๆภาคแบบนี้ในทุกจังหวัดแบบนี้เนี่ยมันคือโครงสร้างของพรรคที่ถึงแม้ว่าคุณจะเปลี่ยนชื่อพรรคเปลี่ยนสีพรรคเปลี่ยนโลโก้พรรคมันก็ไปต่อได้ตอนอนาคตใหม่นี่ผมจำได้เลยนะมีคนบอกทำไมมันต้องทำอะไรให้มันยุ่งยากเยอะแยะมากกว่าที่กฎหมายกำหนดทำไมเรายิ่งต้องทำให้มันเยอะกว่าที่กฎหมายกำหนดด้วยอย่างนี้มันคือเครื่องมือตรวจสอบว่ารากฐานของพรรคเราแข็งแรงไงมันทำให้เห็นว่ารากฐานของพรรคเราแข็งแรงถึงแม้ว่าใครจะมารังแกใครจะมาทำลายเสร็จแต่รากฐานของพรรคมันก็คือจะไปต่อได้เขาอยากจะตีหัวผมตีหัวอาจจะไม่อยู่แต่เดี๋ยวจะมีหัวคนใหม่ที่เก่งกว่ามาแต่รากฐานก็คือพี่น้องประชาชนก็คือสมาชิกพรรคยังไม่หวั่นไหวและยังเข้มแข็งและลงรากลึกไปแล้วอีกหน่อยมันก็เหมือนกับต้นไม้มันก็ผลิใบของมันทุกๆฤดูไปเรื่อยๆแค่นั้นเองแต่รากมันไม่เป็นพิษรากมันแข็งแรงรากมันเต็มไปด้วยสารอาหารรากมันเต็มด้วยความรู้รากมันเต็มไปด้วยวิสัยทัศน์และวิธีคิดแบบที่เราคิดว่าประเทศไทยควรจะเป็นเพราะฉะนั้นไม่ว่าสถานการณ์ในอนาคตจะออกมาเป็นแบบไหนพวกเราทุกคนไปต่อได้อย่างแน่นอนผมฟันธงครับ